คลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแซมเสียงเข้ามาในตัว New XDP 2000ตัวนี้นะครับซึ่งมันง่ายมากเพราะเราไม่ต้องไปผ่านโปรแกรมใดๆในคอมเลยนะครับผมเพียงแค่เรามีไฟล์ .wav ไว้ในแฟลชไดรฟ์แล้วก็นำมาเสียบที่หลังเครื่องเนี่ยเราก็สามารถดาวน์โหลดเสียงเหล่านั้นเข้ามาในตัวเครื่องเพื่อใช้งานได้ทันทีเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องฟอร์แมตตัวแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับให้เป็นแฟลช16หรือว่าแฟลช32ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้สร้างโฟลเดอร์ในแฟลชไดรฟ์นั้นว่า wav import นะครับสำหรับไฟล์เสียงที่จะนำมาใช้ในแต่ละแป้นต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะโยนไฟล์ .wav เข้าไปไว้ในโฟลเดอร์นั้นครับผมแต่ว่าหากว่าใครอยากจะ importเพลงนะครับเพื่อมาใช้ในโหมดซองตัวนี้นะครับก็ให้สร้างโฟลเดอร์ว่าซองในแฟลชไดรฟ์นั้นแล้วก็โยนไฟล์เพลงนั้นๆเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์นั้นครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็นำตัวแฟลชไดรฟ์มาเสียบที่ตัวหลังเครื่องนะครับแล้วเข้ามาที่เมนูครับผมลงมาที่เมนูล่าสุดครับ Wave File ครับผมแล้วก็กด Enter เข้าไปแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าจะโหลดแค่เฉพาะบางเสียงหรือว่าโหลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าโหลดเข้ามาแล้วมันจะเต็มนะครับเพราะว่าถ้าไฟล์เสียงไหนที่เราไม่ต้องการใช้แล้วเนี่ยเราก็สามารถมา delete ได้นะครับโดยที่จะเลือกลบก็ได้หรือว่าลบทั้งหมดก็ได้เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะนำไฟล์เสียงที่เราต้องการเนี่ยมาใส่แล้วก็ใช้งานบน New XDP 2000ได้ทันทีครับผม